เริ่มยก3มานี่มียาฉีดมา 30,000 บาทครับให้กับฉลามดำออกมานี่เดินจิ้มท้องแล้วก็ปล้ำในตามสไตล์นะครับอาชีพถนัดโอ้เพชรไทยแลนด์พยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงสู้นะครับไม่ยอมนะครับวงในดูว่าใครจะตีใครจะไล่แขนใครจะล็อกได้ดีกว่ากันตอนนี้ครับโชว์อาชีพหลักของทั้งคู่แล้วนะครับยัดกันไปตีกันมาวัดกันที่ความแข็งแกร่งครับเพชรไทยแลนด์พยายามจะตั้งเนี่ยโอ้โหแม่ใกล้ๆมีงัดศอกปักศอกมือดื้อเลยครับฉลามดำประเภทแบบหน้าเดียวครับไม่รู้เจ็บไม่รู้ปวดเดินชนอย่างเดียวตัวเล็กสอดแขนขึ้นได้ไหมไม่ขึ้นได้ไหมครับขึ้นไม่ได้ก็แทงไปก่อนเลยครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับเขาบอกว่ายกนี้ครับมายกเดือดยกเดือดครับเพชรไทยแลนด์แดงน้ำเงินฉลามดำโอ้โหนี่ครับวงในครับมีศอกสลับด้วยครับพี่อลีเรียกว่าเพชรไทยแลนด์นี่อาศัยรูปร่างนะครับคอยขวางเอาไว้แล้วก็แทงโต้คืนแต่ลูกขยันนี่อยู่กับฉลามดำครับตอนนี้เบียดเข้าหาไปเรื่อยพยายามตีนะครับโอ้แทงซ้ายเข้าไปนี่สวยๆไหลดอกครับเพชรไทยแลนด์ก็แทงโต้คืนเหมือนกันไม่ยอมนะครับตอนนี้วงในคู่ขี้สูสีใครยุบใครย่อมอยู่ที่การยืนระยะครับมวยคู่นี้เน้นหนักกันอย่างเดียวตับไตไส้พุงนี่ตอนนี้ออกเปลี่ยนที่หรือเปล่ายัดเข่าไปครับวงในล็อกฉลามล็อกขึ้นคอได้ไหมแม่ขึ้นได้ข้างเดียวอีกข้างนึงยังขึ้นไม่ได้ครับกรรมการเห็นใกล้เชือกต้องดูครับหาความต่อเนื่องความต่อเนื่องนี่ครับลงทุนปุ๊บจะเห็นผลหรือเปล่าไหนตับไอ้เข้าไปฉลามดำเพชรไทยแลนด์โอ้โหนี่ครับกดเข็นเสียบเข้าไปโอ้ตอนนี้สองครามข่าวหมัดเข้ามาวงในโอ้โหนักมวยที่สู้กับฉลามดำนี่ใจไม่ 100% พละกำลังไม่ 100% นี่รอดยากเลยครับแม่เหรียญนี้หักล้มลงไปลุกขึ้นมาครับเดินต่อแน่นอนครับฉลามดำเพชรไทยแลนด์พยายามจะเนี่ยครับใช้ฝีมือจังหวะ2เขี่ยล่างไว้ถีบไว้หมัดมาครับแม่ยัดเข่าขึ้นไปตั้งไว้ยังโต้ไม่ได้ครับกรรมการลากมาครับมาเวลายังเหลือนะครับยกที่4อีก1นาทีฉลามดำก็ยังคงเดินตลอดพี่เลี้ยงทีมงานนี่บอกให้ต่อยท้องต่อยหน้าอย่างเดียวนะครับเบียดเข้ามาเอาอย่าวูบว่าไม่เห็นนะครับโอ้ยมาแล้วครับมานี่มาเป็นชุดเหมือนกันครับฉลามดำเพชรไทยแลนด์นี่จะตกใจไม่ได้เลยนะครับโอ้โหแต่ว่าล็อกในแล้วก็มีลูกเข่าแทงเท้าเอาไว้ครับตอนนี้อยู่ในช่วงครึ่งนาทีสุดท้ายของยก4ครับช้าไปนิดเดียวครับเดี๋ยวยังมียกสุดท้ายให้ได้ลุ้นกันครับแต่ว่าตอนนี้บนเวทีโอ้ยเสียงเชียร์กระหึ่มเลยครับฉลามดำโอ้โหครับยาฉีดมา 500,000 บาทเลยนะครับให้กับฉลามดำบอกให้ต่อยมาอย่างเดียวออกมานี่เร่งเป็นการใหญ่ดูนะครับ 500,000 บาทเศรษฐีย่อมๆเลยครับไม่แทงเข่าแล้วครับพยายามจะเน้นหมัดเป็นหลักเลยครับโอ้โหโดนไปหลายชุดเหมือนกันนะครับเพชรไทยแลนด์เวลายังเหลืออีกเยอะครับกำปั้นไม่มีรูครับวิ่งเข้าหาครับ 500,000 บาทครับ 500,000 บาทได้ไม่ได้ครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับหาลำตัวก่อนหาล่างบนนี่ครับปิดบนลงล่างไปก่อนมาโอ้แต่ว่าเพชรไทยแลนด์ครับมาบอกผมดีกรีระดับแชมเปี้ยน4เส้นเพราะฉะนั้นมาคุมอยู่ไหมคุมอยู่ไหมเพชรไทยแลนด์เอาทะลักอุ้ยศอกมาโอ้ถากไปเพชรไทยแลนด์ได้ปะทะด้วยแล้วนะครับตอนนี้ดูว่าจะมั่นใจคอยล็อกเอาไว้แล้วดูนะครับคุมเกมไปเรื่อยๆจากกรรมการทั้ง3ท่านแล้วก็หันไปชูมือให้เพชรไทยแลนด์มอราชภัฏสุรินทร์นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกดูเดือดเปียดก็หามีแข้งขวานำไปก่อนแล้วก็จับปล้ำในตีเข่าดีเฟนเล็กไม่มีตกใจนะครับคอยไล่แขนเอาไว้แทงสู้แล้ววงนอกนี่ก็มีแข้งซ้ายสวยๆนะครับโอ้โหเรียกว่าคอยสกัดเอาไว้แต่วันนี้มีถีบนำนะครับทางด้านนครราชครับแล้วก็ยาวด้วยนะครับแม่พยายามจะถีบไปที่เนี่ยครับถีบไปที่ท้องน้อยครับแม่ถีบบ่อยๆนี่กระจุกได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับเน้นถีบเป็นหลักเลยครับรูปร่างแกสูงยาวด้วยนาคาราชนี่อาศัยความใหญ่ลูกถีบนี่โอ้โหตัดกำลังไปได้นะครับโอ้หุกซ้ายลำตัวแล้วก็มีเตะจอยางมาดูกันนะครับว่าใครจะยุบจะย่นก่อนการมวยคู่นี้นาคาราชก็พยายามจะเบียดนะครับชนอย่างเดียวชวนทะเลาะนะครับอาศัยความใหญ่แล้วครับถีบมาถีบคืนครับแต่ว่ายกนี้นี่เห็นลูกถีบนี่เยอะเลยนะครับของนาคาราชครับแกถีบเป็นแยบเลยครับโอ้นี่ครับรุ่นใหม่ๆแบบนี้ก็โอ้โหใช้โอ้โหคนละแข้งโอ้โหมีข่าวตามไปด้วยโอ้โหเอาละครับเริ่มจะออกอาวุธแรกกันเจ็บๆทั้งนั้น
ยกที่4นะครับนาคราชนี่พยายามจะเบียดชนปล้ำในดีเซเล็กนี่ก็ไล่แขนดีนะครับวงในก็ดูว่าไม่เสียเปรียบปกตินี่พื้นเพก็มวยเข่าอาชีพอยู่แล้วครับดีเซเล็กดูแต่ว่าตอนนี้ความใหญ่จะสร้างปัญหาหรือเปล่าครับตอนนี้ชนไปเรื่อยครับอ่ะยกนี้ยก4จ่าตู้บอกว่าลุยเลยไอ้น้องลุยเลยนักคาราชลุยเลยอาศัยความใหญ่ยัดเข่าเข้าไปครับอ่ะโอ้โหแต่ว่าแทงคืนครับคำโตเหมือนกันครับดีโซเล็กโดนอ่ะพักออกไปครับไม่อยากจะอยู่ใกล้ครับดีโซเล็กนักคาราชดับเครื่องเอ้าซ้ายนำทางไปก่อนหาตัวเจอไม่เจอครับถีบไปก่อนครับดีโซเล็กโอ้โหนี่ครับเสียบเข้าไปนักคาราชมาดีโซเล็กมาประเภทดูแล้วเหมือนในน้ำเงินจะจัดกว่าแต่อย่าลืมนะครับดีเซลเล็กนี่ตอนเด็กๆตอนแบบเริ่มดังนี่เป็นมวยเข่ามาก่อนเป็นมวยเข่ามาก่อนก่อนจะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องโอ้โหแข้งมาคนละแข้งเข็มโอ้โหนี่ครับแหมกรรมการล้มลงไปเลยครับเรียกว่าพยายามจะเข็นนะครับจะแทงเข่ายาถีบมาแล้วเข็มแรก 80,000 บาทให้กับนาคาราชนะครับต้องเดินเบียดเดินชนอย่างเดียวเดินเข้าไปดีเซลเล็กพยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงสู้ครับโอ้โหเอาละครับวงในตอนนี้ก็ไม่รู้ใครจะตีใครแล้วครับนักมวยยุคนี้นี่รวยง่ายๆเลยครับอัดฉีดสองฝั่งแล้วครับตั้งไว้ตั้งกำแพงยัดเข่ามาครับแทงคืนไปขย่าตียกนี้นัวเนียนัวเนียวงในเอายัดเข่าอีกทีครับนาคาราชเขี่ยล่างยัดคืนไปวัดกันที่ความแข็งแกร่งการยืนระยะแล้วครับโอ้โหนี่ครับมาโอ้โหนี่ครับมาเดินดุเหลือเกินไปต้องกันโอ้โหแต่ว่านี่ครับมีศอกดักเอาไว้ไม่สนเดินเข้าไปชนเข้าไปนักคาราจ่าตู้บอกเดินอย่างเดียวโอ้โหแต่ว่าจังหวะการไล่แขนแล้วก็แทงเข่าสู้นะครับวงในของดีเซเล็กนี่ก็ถือว่าทำได้ดีโอ้ยกระโดดเข่าลอยไปลูกนี้มาโดนบิดเหลี่ยมล้มลงไปอีกครับนักคาราชยกนี้ยกสุดท้ายทีมงานนี่บอกให้เดินต่อยหมัดฟันศอกด้วยครับดูว่าดีเซลเล็กนิ่งจริงๆนะครับไฟนี้โต้ทุกรูปแบบวงในนี่ก็กดเอาไว้แล้วก็แทงสู้เอาพยายามจะเร่งจะตีเหมือนกันโอ้ไปโดนบิดเหลี่ยมอีกครับโอ้โหอ่ะตอนนี้มหาต้องมีอย่างอื่นเสริมไปด้วยครับมามาโอ้นี่ครับมารวบในเอาไว้ดีเซลเล็กกรรมการแยกก่อนครับใช้จังหวะสอดแขนขึ้นบนนะครับดีเซลเล็กไม่ให้มรกตหรือนคราชนี่ขึ้นคอได้ครับพยายามจะเดินไล่ครับตัดโอ้โหฮุกซ้ายแกกะต่อยเอาให้อยู่เลยนะครับหมัดแยบครับดีโซเล็กเดินไล่ครับไล่จนไม่จนครับไล่มาพอเข้าดูครับโอ้โหแกคีบแกล็อกน่ากลัวมากเลยนะครับหันไกชูมือให้ดีเซนเล็กบิวเจซีนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกครับ